ปึ้มมาแล้วตึง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 นะครับก็สวัสดีนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆนะครับที่น่ารักทุกๆคนนะครับโอ้เสียงกูดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาบ้าจะตื่นหรือเปล่านะน่าจะไม่เป็นไรนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับผมเตะผีกระจุยกระจายนะครับก็มาอยู่ก็มาอยู่นะหนึ่งสถานที่ที่บอกได้เลยว่าโอ้สิบกว่าปีนี้มีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างที่เรารู้กันว่าตำนานจะไม่ศักดิ์สิทธิ์หากไม่มีเรื่องเอาชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกับสถานที่นี้เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่หลายชีวิตหลายศพต้องถูกสังเวยบางก็บอกว่าแม้แต่เขาจากไปแล้วแต่ดวงจิตของเขายังไม่จากไปไหนอะไรกันแน่นะแต่ตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับนะว่าเหตุการณ์ในอดีตนะครับการจากไปการสูญเสียทุกๆศพทุกๆชีวิตนะครับล้วนมีญาติมิตรนะครับผมไฟล้วนมีญาติมิตรที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการพัดภาคและสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่พาดพิงนะครับถึงผู้เสียชีวิตหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่การมาของผมในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนะครับผมแล้วก็ขยี้กันในสิ่งหนึ่งนะครับที่ไร้ซึ่งตัวตนที่มวลมนุษยชาติเรียกมันว่ามฤคกึ๋ยนะครับผมกึ๋ยสยองหรือผีหรืออะไรต่างๆนานานั่นเองพร้อมที่จะพอฟังเรื่องราวในอดีตกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ณจุดนี้มานานมากๆแล้วนะครับบทสัมภาษณ์ของเขาจะคืออะไรจะมีความหลอนสักแค่ไหนไปกันเลยนะครับผมจริงๆๆสวัสดีครับพี่นะครับผมพี่ผมรบกวนถามหน่อยได้ไหมครับผมครับพี่อยู่ตรงนี้มานานหรือยังครับก็อยู่มานานเหมือนกันครับอยู่มานานแล้วใช่มั้ยครับครับผมอ๋อตั้งแต่โรงงานยังไม่ได้ปิดอ๋อเหรอครับผมอยู่นานแล้วใช่ไหมครับพี่มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะไหมครับพี่มีครับก็มีคนตายพี่พูดดังหน่อยได้ไหมครับเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงชัดเจนไหมครับผมกดหนึ่งนะครับได้ครับก็มีคนตายเยอะครับโอ้มีคนตายเยอะครับตรงข้างหน้าผมนี้ครับก็มีผู้หญิงท้องกลมผูกคอตายไม่ผูกคอตายข้างบนเหรอครับอย่างเส้นผูกข้างบนเหรอครับพี่ใช่ครับข้างบนครับครับก็คือข้างหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช่ครับแล้วยังไงต่อครับครับผมครับผมแล้วก็มีคุณป้ารบกวนเงียบแป๊บนึงนะครับผมเหมือนคุณป้าจะเมามานะครับแป๊บนึงนะครับคุณป้าแป๊บเดียวครับผมนะต่อครับพี่แล้วก็มีตกบ่อตกบ่อเหรอครับครับบ่อตรงเป็นผู้ชายนะครับครับผมบ่อแล้วก็ครับก็คือว่า10ปีกว่าที่แล้วเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแต่วิญญาณก็ไม่ไปไหนทุกเที่ยงคืนจะมีหมาหอนใช่ครับเยอะมากเลยเหรอครับครับผมแต่ว่าไม่เห็นตัวบางทีก็เห็นแต่เงาอะไรครับพี่เงาของเนี่ยข้างบนนะครับที่เขาผูกคอตายก็คือข้างหน้าเรานี่ใช่ไหมครับใช่ครับข้างหน้าครับผมแต่ผมนอนเล่นอยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาตอนที่ตายเอาศพเอามาไว้ตรงนั้นตรงที่ผมเอาเตียงไปนอนตรงนั้นครับผมปัจจุบันนี้เห็นบอกว่ามีอยู่หนึ่งสถานที่ที่จัดทำไว้เพื่อที่จะให้ผีมาอยู่แล้วก็มานอนโดยตรงเลยใช่ไหมพี่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับอันนี้คือเรื่องจริงครับคือเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะครับเพราะว่ามีหมอนมีผ้าห่มหมดใช่ไหมพี่คือข้อมูลที่ผมได้มาในตอนต้นนะครับมีพี่ๆกับน้องๆส่งมาเยอะมากเลยว่ามีอยู่หนึ่งสถานที่ที่เหมือนจัดทำไว้ให้สำหรับผีมานอนมาใช้เหมือนกับว่าเขายังคงมีลมหายใจอยู่และมันก็เป็นอย่างนั้นมีตรงนั้นจริงๆใช่ไหมพี่จริงครับเวลาเดินไปก็รู้สึกว่าจะมีพลังงานอย่างหนึ่งจริงๆพลังงานอะไรครับพี่แบบคล้ายๆวิญญาณแล้วขนลุกลมวิวมันพัดผ่านมาจริงๆอ๋อแล้วทีนี้ผมเคยเห็นไหมครับมีครับมีคนผ่านมาเห็นผู้หญิงอยู่ข้างบนอ๋อครับผมยืนอยู่ชั้น2ครับครับผมอืมมีคนเห็นบ่อยแล้วเห็นเยอะแล้วเขาเห็นจนชินแล้วครับอืมจะมาประมาณวันที่15ค่ำโอ้โชคดีวันนี้ไม่ใช่นะครับผมกูรอด
เดี๋ยว15ค่ำเรามาอีกทีนึงนะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศข้างในกันก็ได้ครับเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆอ๋อได้เดี๋ยวผมลองเดินมั่วๆไปคนเดียวก็ได้ครับพี่ครับแล้วจากข้อมูลที่ผมได้มาซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่ว่ามันตื้นลึกหนาบางมันจริงหรือเปล่านะครับผมก็คือมีการเสียชีวิตในครั้งอดีตเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะครับผมใช่ไหมครับใช่แต่ว่าวิญญาณจิตยังอยู่ผมเห็นบอกว่าเกิน5ศพด้วยใช่ไหมพี่อันนี้จริงป่ะครับจริงครับจริงเลยคือการเสียชีวิตเนี่ยคือเสียชีวิตหลังจากที่โกดังแห่งนี้ร้างแล้วหรือว่ายังไม่ล้างยังไม่ล้างใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ล้างเหรอครับหลังจากที่ล้างมีการเสียชีวิตหรือเปล่าครับมีครับมีใช่ไหมครับมีครับมี1ศพอ๋อเป็นศพผู้ชายครับสาเหตุล่ะครับก็เขาก็นอนตายเฉยๆไหลตายเลยเมาหรือเปล่าครับเป็นชายเร่ร่อนครับเป็นชายเร่ร่อนใช่ครับไม่เกี่ยวกับถูกใครฆ่าหรือว่าไม่เกี่ยวครับฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่มั้ยครับครับเค้ามีภรรยาคนหนึ่งภรรยาก็ถูกกรมประชาสงเคราะห์ส่งเอาไปเลี้ยงแล้วเพราะว่าเขาเป็นผัวเมียที่เร่ร่อนนะครับถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคือตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับพี่เพราะผมเองก็ไปมาหลายร้อยที่คือสถานที่ร้างกับบุคคลที่ไร้บ้านไม่มีที่พักอาศัยคนจรตรงนี้จะเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็จะมีการเสียชีวิตอะไรวะไอ้เหี้ยกล้องเป็นไรอ่ะไอ้สัตว์เฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับพี่เชื่อเฮ้ยแป๊บนึงนะครับผมเอาใหม่เฮ้ยกล้องเป็นไรวะแป๊บนึงปล่อยก่อนเฮ้ยหักเองเฉยเลยวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับพี่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวปิดเปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวผมปิดกล้องแป๊บนึงนะครับทุกคนปิดขานะครับผมเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกท่านเปิดก่อน3 2 1ปุ๊บมาแล้วแกหนีนะไอ้เหี้ยมันเป็นไรวะเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับได้ละถ่ายทั้งคนเฉยเลยอ่ะได้ละแป๊บนึงนะครับผมครับเอาเลยครับมีเหตุเกิดอุปกรณ์เราผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมนะไอ้วันนี้15ค่ำหรือเปล่าวะเนี่ยวันนี้15ค่ำหรือเปล่าครับทุกคนถ้า15ค่ำกูจะได้กลับกลัวเลยนะครับนะก็คือตรงนี้ผมบอกก่อนนะว่าการเข้ามาของเราในครั้งนี้นะครับเราได้คุยแล้วก็ขออนุญาตกับผู้เฝ้าสถานที่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าไกลๆนะครับก็อาจจะมีการแบบมีคนอาศัยอยู่บ้างนะครับแล้วก็เมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับนะเราจะไม่ข้องเกี่ยวกันเราอยู่กันคนละโซนละซึ่งไกลกันออกมาค่อนข้างพอสมควรแล้วต่อครับพี่เมื่อกี้ผมคุยถึงไหนแล้วลืมเลยแล้วก็เราคุยถึงซุนหงอคงใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่กำลังจะบุกเง็กเซียนฮ่องเต้ใช่ป่ะเอ้ยคนละเรื่องครับต่อพี่ผมถึงก็คือประวัติเดิมๆเลยนะครับกับเกี่ยวกับโรงงานล้างแห่งนี้ที่ซอยสิวัตร76ไม่ต้องพูดถึงครับก็คือเท่าแก่ครับ2คนก็ตอนนั้นเศรษฐกิจเริ่มล่มสลายอ๋อเราไม่พลาดพิงถึงบุคคลกับสถานที่แล้วกันนะครับเอาเพราะว่าการมาของผมเนี่ยคือหนึ่งเลยนะครับผมจะไม่มาหาผีไม่มาอะไรจะแดงสิ้นแต่ผมจะมาหาประวัตินะครับประวัติก็ไม่เป็นไรผมไม่ค่อยใส่ใจครับแต่ผมจะมาใส่ใจว่าสิ่งที่คนเจอกันหลังจากที่มีเหตุต่างๆนานาเกิดขึ้นเช่นมีเงามีเสียงประหลาดหรือมีผีมีวิญญาณอะไรตรงนี้มันเหตุผลมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมมีใช่ไหมพี่มีครับเอาแล้วนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมขนลุกเลยขนลุกเป็นอะไรพี่ปวดขี้อ๋อไม่ใช่นะครับผมก็เดี๋ยวไอ้ล้ำข้างบนน่ะพี่อ่ะข้างบนทำไมนะพี่ก็ข้างบนน่ากลัวเฮ้ยเสียงเหมือนคนอยู่ข้างในเลยพี่อันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะพี่นะคืนนี้เดี๋ยวผมพูดก่อนนะด้วยหน้าไกลซึ่งจากตรงนี้ประมาณ400เมตรนะครับผมมีคนอยู่ประมาณ 3-4 คนเป็นคนเฝ้าใช่ไหมครับคือเป็นแล้วก็พี่เป็นคนเฝ้าซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้มีผมมีต๋อยแล้วก็มีพี่แค่3คนผมขอถามพี่ด้วยความสัตย์จริงเลยนะพี่ข้างในนะครับพี่มีคนอยู่ไหมครับตอนนี้นะครับตอนนี้พี่คิดว่าข้างในนี่มีคนอยู่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามีพลังงานแต่ข้างในไม่มีคนแล้วเอาพลังงานเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้คนไม่มีแน่นอนคนไม่มีเพราะ
พี่จะรู้จักหมดทุกคนใช่ครับที่อยู่บริเวณณจุดนี้ใช่ไหมครับไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยในบริเวณจุดนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยครับมีผมคนเดียวเข้าได้ข้างในจริงเหรอครับเอาแล้วที่ผมอยากรู้คือข้างในนี่คือมีที่นอนไหมสำหรับวินใช่ครับเอ้ยโคตรเสียวเพราะว่าศพคนตายก็ตั้งตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นเอาขึ้นเอาลงมาจากชั้น2ก็นอนตรงนั้นแล้วก็ทีเนี้ยผมอยู่ที่นี่มานานผมก็เห็นแล้วผมก็สงสารผมก็เอามุ้งมากางเอากางให้เขานอนเอาที่นอนมาใส่เอาโซฟามาใส่ให้ขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติมิตรของผู้จากไปทุกๆคนนะครับวันนี้ทุกคำพูดของข้าพเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการท้าทายหรือการพูดเล่นหรือการพูดตลกหรืออะไรก็ตามตรงนี้ผมบอกก่อนด้วยเกียรติของผมจะไม่พาดพิงถึงคนที่เสียชีวิตทุกๆชีวิตที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ทั้งสิ้นสิ่งที่ผมจะเล่นสิ่งที่ผมจะพูดนั่นก็คือบางสิ่งที่มันคนละภพภูมิกันแล้วนะครับไม่มีดราม่านะทุกคนเพราะมันคนละส่วนคนละหัวข้อกันสิ่งที่ผมจะเล่นคืออะไรบางอย่างที่มวลมนุษยชาติเรียกว่าผีแล้วมันคนละภพภูมิกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเล่นได้ขยี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับขอบพระคุณพี่ชายมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับและตรงนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับพี่ผมจะเข้าไปข้างในคนเดียวด้วยความสัตย์จริงเราไม่มีการเตรียมเพราะผมมาแค่2คนพี่ก็เห็นอยู่นะครับถ้ายังไงอาจจะฝากน้องผมไว้กับพี่หรือว่าถ้าพี่ทําธุระอะไรยังไงก็เอาตามที่พี่สะดวกเลยนะครับผมพี่เดี๋ยวผมจะแนะนําครับบันไดต้องเข้าทางนี้ครับทางขวาแล้วจะมีบันไดขึ้นหอที่คนผูกคอตายชั้น2อ๋อชั้น2เป็นหอเหรอครับพี่เป็นหอครับอ๋อเนี่ยเดินเข้าไปสุดกําแพงนี่ปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาครับแล้วก็มองทางซ้ายมือแล้วจะมีบันไดขึ้นไปครับคือห้องแรกห้องนั้นที่มีผู้หญิงผูกคอตายอ๋อครับห้องแรกใช่ไหมพี่พอเดินขึ้นบันไดไปห้องแรกเลยครับอ๋อโอเคครับแล้วก็สระน้ำที่มีผู้ชายจมตายก็อยู่ตรงข้างล่างตรงเนี้ยครับพอถ่ายภาพมาก็จะเห็นเป็นสระน้ำเสียอืมครับตายโอเคพี่ตรงนี้มีคนตายจมน้ำด้วยใช่ไหมครับพี่มีครับโอเคครับพี่ครับถ้าเกิดว่าในขณะที่ผมถ่ายทำอะไรอย่างนี้ไม่มีใครมาแกล้งผมนะไม่มีใครมาปวดอะไรเพราะว่าพี่จะรู้จักหมดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับผมจะได้สบายใจเพราะว่าบางทีผมกลัวว่าเดี๋ยวคนที่ไม่เข้าใจเราหรือว่าคนที่เขาแบบเมาหรือแบบอะไรอย่างนี้จะแบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะฝากผมรบกวนที่ไหนนะครับผมช่วยดูต้นทางให้ผมด้วยนะครับผมขอบพระคุณพี่ชายมากๆเลยนะครับขอบคุณครับไปกันต่อครับทุกๆคนแล้วก็ถึงเวลาของโอเคเลยพี่แล้วก็ดูชั้นล่างนิดนึงครับพี่ชั้นล่างที่นอนผีแป๊บนึงทุกๆคนผมขอใส่แมสก่อนเหม็นชิบหายเลยข้างในได้พี่รบกวนฝากดูต้นทางด้วยนะพี่ฝากน้องผมด้วยนะครับขอบคุณครับนะไอพี่ยืมไฟนี่หน่อยได้ไหมได้พี่เอาไปเลยไอไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวพี่เอาไฟนี่ไอวอแป๊บนึงนะครับทุกๆท่านนะครับผมนะผมคนเดียวครับพี่เบื้องหลังการถ่ายทำของเรานะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมพี่ชายถ้าไงรบกวนพี่ชายดูต้นทางให้ผมหน่อยนะครับผมเท็ดมักเท็ดพอไหมเท็ดวอเฮียอยู่กันแค่นี้จะเทสทำไมวะฝากไฟจิ๋วนั่นกูอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับผมนะผีมีไม่มีไม่สำคัญเท่าขี้ไม่ล้างตูด3วันนะครับผมแต่ที่แน่ๆวันนี้ถือว่านะครับผมจะมาสำรวจละกันแล้วก็ตรวจตรานะครับว่ามันมีสิ่งผิดปกตินะครับผมอะไรใดๆเกิดขึ้นบ้างหรือไม่นะครับผมพี่ขอไฟด้วยดีกว่าพากุแม่งมืดชิบหายวันนี้เราจะเน้นสว่างนะครับเพราะสถานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะครับถือว่าผมมาทำการสำรวจตรวจนะครับให้กับเจ้าของที่ด้วยนะครับผมเผื่อเราเจอกับร่องรอยของอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลนะครับตรงนี้นะครับเราเผื่อจะได้ประสานงานติดต่อกับทางคุณพี่เมื่อกี้ต่อได้นะครับเพราะว่าข้างบนมันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะแกก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมบอกตรงไหนวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านโอ้ยเหี้ย
ลมเย็นสบายเลยครับผมเอาละมึงเอ้ยซูซ่าซูซ่าเลยนะครับผมเฮ้ยไฟอะไรวะไฟอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นไฟถนนซอยนะครับแป๊บนึงนะไฟทางนะครับผมเป็นไฟทางที่อยู่นอกรั้วนะครับตรงนี้นะครับผมไปต่อครับนะหากมีสิ่งใดที่ไม่ชอบมาพากลนะครับตรงนี้นะครับผมก็เราจะได้เป็นหูเป็นตานะครับผมนะถือว่าเป็นตาหลังนะครับช่วยเหลือให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีงานเยอะอยู่แล้วนะครับต่างก็ทำเพื่อพวกเราประชาชนทั้งสิ้นนะครับงานตรงนี้มันก็เดี๋ยวผมรับอาสาเองนะครับผมเฮ้ยไอ้เล็กล่าแป๊บนึงครับเสียงอะไรโอ้โหทุกคนครับ10ปีนะครับผมน่าจะเป็น10ปีนะครับที่ร้างมานะครับผมแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงนะครับผมน่าจะเป็น10ปีปึ้งคือตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็เพิ่งมาถึงเลยเพิ่งจอดรถนะครับด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามาเลยยังไม่ได้มีการสำรวจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ที่มาช้าต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าผมไปไล่จับขี้ยามานะครับในช่วงหัวค่ำนะครับผมก็เฮ้ยทุกคนได้ยินไหมครับเมื่อกี้เหมือนเสียงใครเดินอยู่ตรงนี้เลยมีใครได้ยินบ้างครับผมกดหนึ่งเลยนะครับเชี่ยในไลน์ได้ยินป่าววะเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนเดินเลยนะครับมีคนอยู่ไหมครับไม่มีสัตว์ไม่มีงูนะครับผมไม่มีจักรจันทร์ไม่มีไก่ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเหี้ยใครมาอยู่ข้างหลังกูวะอย่านะมึงอย่านะหุยไอ้เล็กล่าทุกท่านครับผมเจอแล้วครับผมหุยโคตรได้เลยว่ะแป๊บนึงครับฮึบแป๊บนึงนะครับผมอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะใช่นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอยากจะได้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับบอสอยู่ไหนวะฮึบกูแตกได้ยินพี่ป่ะได้ยินครับพี่พี่เจอกับจุดนี้แล้วซึ่งเหมือนกับที่พี่เขาบอกเลยมีมุ้งมีที่นอนมีผ้าห่มแล้วก็เหม็นมากเลยรบกวนถามพี่ชายให้หน่อยว่าจุดนี้ใช่ที่เขาบอกว่าให้ผีนอนแล้วหรือเปล่าใช่ป่ะใช่ครับพี่ครับอ๋อใช้ได้เลยนะครับผมจากคนนอนตอนนี้ผมได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านที่มาพี่เขาบอกว่าตรงด้านนั้นคนจะพบเจอบ่อยมากครับจุดนี้นะครับจากอดีตที่เป็นที่นอนของคนปัจจุบันกลายเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือที่นอนของผีไปแล้วนะครับผมก็เอาข้างในเป็นยังไงบ้างทำไมเหม็นจังเลยวะมีแมวตายป่าววะแป๊บนึงนะครับกูแตกทำไมข้างในมุ้งเหม็นชิบหายเลยวะ
พี่จะบอกว่าไม่ในมุ้งนั้นไม่มีใครเข้าไปทำอะไรนะพี่กลางไว้สำหรับไอ้นี่อย่างเดียวเลยนะพี่สำหรับอะไรอ่ะพี่บอกว่าให้ผีนอนดิแป๊บนึงนะครับทุกท่านทำไมเหม็นวะไม่แน่ใจว่ามีแมวมีหนูตายหรือเปล่านะครับนะโอ้ยชิบหายเลยเหม็นมากครับมีตัวอะไรตายเปล่าวะสุลกุยโหเจอกับไอเทมด้วยครับผมทุกท่านครับมีไอเทมด้วยครับมีมีดด้วยอ่ะคมกิ๊บเลยนะครับรับแสลมเลยอันตรายมากนะครับจุดนี้นะครับผมขออนุญาตทิ้งของมีคมไปก่อนนะครับนะเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตนะครับจะมีเหตุอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม่แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วนะตรงนี้เพราะฉะนั้นของมีคมนะครับไม่มีดีกว่านะครับผมขออนุญาตนะครับทิ้งนะครับผมเรียบร้อยไปต่อครับโอ้ยแม่งข้างหลังแม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะเฮ้ยใครอ่ะแป๊บนึงนะครับเสียงเหี้ยอะไรวะกุกกักกุกกักกุกกักเมื่อกี้ผมขออนุญาตทิ้งของมีคมไปแล้วเฮ้ยผมขออนุญาตทิ้งของมีคมไปแล้วนะครับผมเพราะไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับอุ้ยมีอะไรวะเนี่ยมียงมียันด้วยนะครับนะโอ้ยันเต็มหมดยันเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้อะไรวะเอาแล้วอาทิตย์หน้าก็ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะครับนะเราจะได้ไหลยาวกันได้นะครับผมแบบนึงนะครับทุกท่านโอ้ยแม่งโคตรได้เลยว่าคือสถานที่แบบนี้นะแค่แม่งร้างแม่งก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับผมนะแต่เฮ้ยทุกคนได้ยินไหมครับเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างในอะไรวะแต่ถ้าใครแกล้งผมนะตรงนี้ผมบอกก่อนเลยนะผมใส่จริงนะครับผมหูยน่ากลัวมากๆเลยครับทุกคนหูยมีตัวหนังสืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับเขียนว่าอะไรวะแป๊บนึงนะทุกท่านเขียนว่าอะไรอ๋อเจอแล้วครับนี่เขียนว่ามาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเอาละมึงเอ้ยชวนกูเล่นก่อนนะได้พื้นที่มันใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นหากมีเสียงอะไรที่มันเล็ดลอดเข้ามานะครับเสียงอาจจะไม่เข้าไปในกล้องนะครับเพราะว่าผมติดไวเลสด้วยแนะนำนะครับผมตรงนี้นะครับท่านใดที่ใส่หูฟังนะครับก็จะได้อรรถรสเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงเฮ้ยได้ยินไหมครับทุกคนใครอ่ะ
เหี้ยตรงนี้ไม่มีลมแล้วนะครับผมเหมือนเสียงลมพัดอะไรหรือเปล่าวะไอ้เล็กแกได้ยินไหมครับผมเฮ้ยนี่หมาหรือเปล่าวะเสียงมาจาก2จุดแป๊บนึงนะครับแถวๆนี้จุดนึงนะครับและอีกจุดนึงน่าจะอยู่แถวๆไอ้เหี้ยป่านี่ว่าแป๊บนึงนะครับทุกๆคนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโคตรได้เลยถ้าเป็นคนแกล้งผมใส่เลยนะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมเชี่ยเมื่อกี้อย่างดังเลยเฮ้ยเชี่ยไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไม่ใช่กูแป๊บหนึ่งตรงนี้เลยเสียงเมื่อกี้ไอ้แหวงเฮ้ยยี่พันเนียงอีร้อยที่ผมพูดนี้ไม่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะอย่าดราม่านะครับผมนะอีร้อยเชี่ยอะไรวะแป๊บนึงครับทุกคนเฮ้ยพี่ชายหมุนให้ดู360เลยนะครับเงียบไปแล้วอาจจะเป็นสัตว์หรือเปล่าเออเรามีกล้องนี่หว่าลืมเลยโอ้โหแป๊บนึงนะครับทุกๆคนนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะให้ผมเล่นกับอินฟราเรดบ้างเอ่ยกระแทกหนึ่งมาเลยนะครับผม นะจะหนูจะแมวจะงูเหลือมจะได้รู้กันไปนะครับไม่งั้นคืนนี้กูนอนเยี่ยวเหลืองแน่ๆนะครับผมไม่นะครับทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับผมแป๊บนึงนะเปิดแล้วแป๊บนึงนะครับผมเอาละมึงเอ้ยแป๊บนึงนะครับผมบอกแล้วนะตรงนี้นะครับนะผมบอกแล้วนะครับผมว่าถ้าเป็นคนแกล้งผมนะถ้าเป็นคนแกล้งผมนะครับนะตรงนี้ถ้าเกิดผมเส้นกระตกขึ้นมาอย่าโกรธผมนะนะครับผมต่อให้จะเป็นคนเฝ้าก็ตามนะครับเพราะเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วในตอนต้นอย่างชัดเจนนะครับผมมาแล้วครับทุกท่านอินฟราเรดหมุน360องศานะครับผมไปเลยโอละและอินฟราเรดของผมแม่งไม่เกิน20เมตรด้วยดิแป๊บนึงนะครับผมทุกคนช่วยดูสิ่งมีชีวิตหน่อยนะครับนะอันนี้เราไม่ได้มาจับมองผีนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมมีหนูหรือเปล่างูนกมีไหมครับแป๊บนึงนะผมจะค่อยๆหมุน360องศานะครับตอนนี้ผมปิดไฟอยู่นะครับหมุนไปแล้วครับขอโทษนะครับถ้าเกิดว่านะครับใครที่อยู่ณจุดๆนี้นะครับถ้ามาแกล้งผมนะหรือมาแกล้งผีปงผีปอมนะครับถ้าเส้นกระตุกอย่าโกรธผมนะครับผมวิ่งใส่เลยนะครับผมยังไม่มีหนูยังไม่มีแมวนะครับ
หมุน360ไปพร้อมๆกันนะครับเฮ้ยรอบที่1นะครับผมรอบที่1อยู่สถานที่ใหญ่มากนะครับต่อให้คนมาแอบอยู่ก็ไม่หลุดจากอินฟราเรดผมแน่นอนนะครับนะอุ้ยเหี้ยตรงนี้อะไรวะดูทุกคนสังเกตในจอนะครับผมตอนนี้จุดโฟกัสนะครับมาอยู่ที่เต็นท์นะครับผมจุดโฟกัสมาอยู่ที่เต็นท์นะครับเฮ้ยทุกคนเห็นจุดโฟกัสไหมครับเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากบริเวณเหลี่ยมจุดโฟกัสตรงนั้นครับเฮ้ยเหี้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับเดินแบบมืดๆเลยนะอันนี้ผมออกกล้องออกนะครับมืดมากผมจะเดินในความมืดนะครับผมไปพร้อมๆกันปริศนาที่หลายคนค้างแค้นใจนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายเสียงมาจากเหลี่ยมๆจุดโฟกัสนะครับผมพี่สาวมาให้ผมวัดไข้หน่อยเร็วเกิน37เปล่าพี่สาวอย่าแอบอย่าแอบแต่ถ้าเป็นคนแกล้งผมใส่เลยนะนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์ค่ายากันทีหลังนะครับผมเฮ้ยแป๊บนึงครับทุกคนขอเปิดไฟแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเท่าๆนี้นะครับผมเฮียไอ้เล็กล่ะโอ้โหที่นอนสมัยเรเนซองส์ครับจะคนจะผีได้หมดนะครับอะไรก็ตามนะถ้าทำให้คนกลัวโอ้โหทุกคนครับเราเจอกับแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับผมอะไรวะทุกคนครับเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยได้ยินหรือเปล่าครับเฮ้ยเชี่ยไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนะอีลอยแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงกูหาไอเทมก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับทุกๆคนไอเทมเอาแม่งแกเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกูฟาดผีให้ดูเดี๋ยวก่อนนะ
วอะไรวะโอ้โหเฮียอุ้ยพูดทำทีนะครับผมโหแจ๊ดอโคตรหลอนเลยแป๊บนึงครับฮึบมันโคตรใหญ่เลยครับทุกๆคนเจ๊ดอโอ้ยเหมือนมีอาคารหุ้ยใครอ่ะเนี่ยอีพะเนียงเล่นกูแล้วเฮ้ยโอ้ยโคตรอลังเลยครับโซโลกุยผีวิญญาณสัมภเวสีมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมันเฮียโคตรชัดโคตรชัดเลยโอ้โหเป็นคนกูใส่เลยนะมึงแป๊บนึงนะยิ่งเก็บกดจากตอนเย็นอยู่นะครับซุปเปอร์ไซย่าไอ้ล้ำดมกงดมกาวป่าวะตอนเย็นวันนี้ผมไล่จับขี้ยามานะครับผมเหม็นมากเลยโคตรเหม็นเลยครับอุ้ยหูยหูเหม็นมากเลยว่ะอ๋อเจอที่มาของกลิ่นแล้วครับเจอแล้วครับผมกองนี้นะครับน่าจะมีอะไรตายมาก่อนนะครับอาจจะเป็นสุนัขหรืออะไรสักอย่างที่อืดจนเละไปหมดแล้วนะครับกลิ่นมาจากจุดๆนี้นะครับผมน่าจะเหมือนเขายัดในกระสอบมานะครับตัวอะไรบางอย่างนะครับผมที่ถูกยัดอยู่ในกระสอบนะครับจนมันอืดมันเน่าเละไปหมดแล้วโหเหม็นมากกระสอบปีเลยครับอาจจะเป็นคนดมกาวหรือเปล่าวะหรืออีปันเนียงวะเนี่ยแบบนึงนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าเอาอีกเอาอีกชอบชอบชอบแป๊บหนึ่งนะครับผมตรงนี้ละกันใกล้ๆเต็นท์หน่อยนะหุยเฮ้ยมาใกล้ๆดิเสียงหมาหรือเปล่าแต่หมาก็อยู่ไกลนี่ว่ะอ
ซูลุกุยดังจังเลยอะไรนักหนาอะไรนักหนาวะซูลุกุยหักคอกูหน่อยกูแตกครับพี่กูแตกถามพี่บ่าวได้ว่าอยากจะเลิกกลัวผีตรงนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือจะให้มันอยู่อย่างนี้ต่อไปอะไรวะอยากพี่อยากเลิกกลัวพี่เพราะว่าตอนนี้แกก็กลัวอยู่พี่อยากเลิกอยากเลิกกลัวใช่ป่ะได้แป๊บนึงนะความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะครับนะอีลอยมึงมาแป๊บนึงนะครับผมดังจังเลยสัตว์ไหนยังหลอกกูนะอย่าหลอกกูนะมึงแหกมากูแตะหน้ามึงอย่าโกรธกูนะผีจะหลอกกูป่ะวันเนี้ยข้างบนใช่ไหมข้างบนใช่ไหมทุกคนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับผมนะนี่ไม่ใช่สถานที่นะครับที่จะต้องให้ผีอยู่นะครับนี่คือภพภูมิของมนุษย์นะครับผมเราอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องมีเหตุและผลของมันนะครับคนจะมาอยู่ร่วมกับผีด้วยอารมณ์ที่หวาดหวั่นและหวาดกลัวตรงนี้คนละเรื่องกันนะครับผมไปต่อมาแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับทุกท่านตรงนี้เหม็นว่ะตรงนี้น่าจะมีหมาตายนะครับหมาตายหรือคนตายวะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทำเป็นเล่นไปนะเพราะมันก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะครับโหแหล่งมั่วสุมชั้นยอดแหล่งมั่วสุมชั้นยอดเลยครับทุกๆคนขออินฟราเรดอีกทีนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับกูว่างูเยอะแน่ตรงนี้ผมปิดไฟแป๊บนึงนะครับทุกๆคนแป๊บนึงครับอินฟราเรดอุ้ยเสียงเหมือนงูเลื้อยเลยว่ะทุกคนครับเสียงเหมือนงูเลื้อยอุ้ยโอ้ยแป๊บนึงดูพื้นก่อนดูพื้นก่อนนะครับนะมีวุบมีวับนะครับเฮ้ยอะไรวะอ๋อจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนะที่มีเรื่องสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับผมแป๊บนึงนะทุกท่านโอ้ยเหี้ยเกือบแล้วครับแป๊บนึงหืมเกือบหน้าทิ่มแล้วครับผมขอข้ามก่อนนะอึบอึบอึบปิดไฟต่อครับอ
เหมือนผมชนกับอะไรบางอย่างแป๊บนึงนะครับขอเปิดไฟก่อนชนกูชนกับอะไรวะเนี่ยเอาอีอ่ะสารหรือว่าชนกับอะไรเอาละมึงเอ้ยโอ้สารเต็มเลยครับทุกท่านโอ้โหโอ้โหสารปลักหักพังเต็มเลยครับโอ้จุดนี้ก็วิวไม่ใช่เล่นนะครับผมจุดนี้ก็วิวไม่ใช่เล่นนะครับขึ้นข้างบนดีกว่านะครับผมขึ้นข้างบนดีกว่าขึ้นข้างบนดีกว่าเหยียดทางเดินโคตรได้เลยว่ะทางเดินแม่งโคตรได้เลยครับทุกๆคนหูยบันไดโคตรเก่าซากอิฐปรักหักพังเต็มเลยข้างบนสินะที่เป็นต้นตอของอะไรมากมายเอาละมึงเอ้ยพร้อมที่จะขึ้นไปข้างบนพร้อมๆกันหรือยังครับผมไปเลยดีกว่าพี่ชายหูยเก่ามากครับทุกคนขึ้นข้างบนไปพร้อมๆกันเด้อหลายคนพบเจอบางสิ่งที่อยู่บริเวณนี้กูได้ที่ถ่ายหนังผีของกูแล้วหูยเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยพระเจ้าทุกคนครับไอ้สัตว์เหมือนมีเสียงคนเดินเลยว่ะเดี๋ยวผมปูพรมนะไม่ต้องห่วงนะทุกๆคนนะสักขีพยานเราเยอะนะครับผมนะเสียงเหมือนคนเดินเลยเมื่อกี้อีลอยเยอะโคตรเสียวเลยว่ะอีลอยเดินใหม่แล้วโอ้ยเรียกปุ๊บลมมาเลยเอาละมึงเอ้ยอีลอยเดินใหม่เป็นคนกูใส่เลยนะกูบอกก่อนนะนะแต่ถ้าเป็นอีลอยเดี๋ยวกูแผ่เมตตาให้อีลอยเดินใหม่ได้ลอยเฮ้ยเฮียลอยสั่งได้อีลอยจะเอาไหมขนมถ้วยฟูอ่ะลอยไม่ได้เกี่ยวกับคนตายนะไม่โอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมนะนี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่แล้วใครอยู่ข้างบนวะกินเหม็นมาเลยอีลอยอุ้ยอีลอยมาตลอดขนมถ้วยฟูจะเอาเปล่า
ถ้าเจ้าหาข้าเจอข้าจะเพิ่มขนมโก๋ให้อีก2ถาดอีลอยถ้าเจ้าหาข้าเจอข้าจะเพิ่มขนมโก๋ให้อีก2ถาดพยานกูเยอะให้จริงโอ้ยลมเริ่มมาเรื่อยๆนะครับนะโอ้ยเย็นมากเย็นมากอีลอยบอกไม่เอาจะเอาไดฟูกุไอ้เหี้ยไดฟูกุแพงแต่อร่อยนะอุ้ยลมมาลมเริ่มมาครับทุกท่านอีลอยอย่านะลอยเฮ้ยไอ้ต่อยวอมาเหี้ยแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงครับอีลอยมึงไปหลอกไอ้ต๋อยก่อนเลยนะเดี๋ยวกูให้แถมทองหยอดด้วยกูแตกบ้างไงบริเวณโซนด้านนั้นที่พี่อยู่ครับที่พี่ชายเขาบอกว่าจะพบเจอผู้หญิงนะครับนั่งห้อยขานะครับผู้หญิงนั่งห้อยขาตรงไหนวะหุ้ยลมมาเลยทั้งบริเวณเลยพี่แล้วก็จะเจอผู้หญิงอยู่บริเวณที่พี่อยู่ด้านบนนะครับอย่าบอกนะว่าจุดที่กูนั่งอยู่ตรงนี้เชี่ยทุกๆคนครับผมมีคำถามอยู่หนึ่งข้อครับทุกๆคนคุณคิดว่าอีลอยมันจะเลือกอะไรระหว่างขนมถ้วยโฟกับขนมโก มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมึงกับกูต้องมีคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายไปนะถ้ามึงไม่ออกมาเอาขนมถ้วยโฟนะหรือหักคอกูแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอีลอยอีลอยกูยอมแล้วมาส่งขนมถ้วยฟูครับมาส่งขนมถ้วยฟูครับออกมาเอาด้วยนะครับจ่ายตังค์กูด้วยล่ะของฟรีไม่มีในโลกยี่ลอยอุ๊ยไอ้เหี้ยเหมือนมีเสียงอะไรเลยว่ะเมื่อกี้หรือว่าอีลอยจะออกมาจ่ายตังค์อีลอยออกมาจ่ายค่าขนมถ้วยฟูด้วยเด้ออุ้ยอีลอยของด้วยเซ็นรับเซ็นรับหน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนเฮ้ยไอ้เหี้ยหลังกล้องไอ้สัตว์ไม่ใช่ผมนะตัวเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงครับไอ้สัตว์เฮ้ยอุ๊ยคนลุกเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงมาจากข้างหลังคุณนะครับผมเฮ้ยแป๊บนึงตัวเหี้ยอยู่หลังกล้องวะอีลอยมึงออกมาเซ็นรับของด้วย
ลอยเฮ้ยไฟมันย้อนนะครับผมมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมนะแยงตาอยู่นะครับไอสัตว์มีสัตว์ปะวะฮึบตรงนี้ครับฮึบสักขีพยานผมเยอะนะไม่มีใครขึ้นใครลงนะครับปูพรมแล้วนะครับผมนะไม่มีใครขึ้นลงเข้าออกอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับนะเหลือเพียงผมกับอีลอยละมึงเอ้ยนะตัวอะไรวะแป๊บหนึ่งครับทุกๆคนทุกอย่างต้องเคลียร์เคลียร์งูเหลือมป่าวะไอ้สัตว์ระเบียงตรงนี้ไม่น่าจะมีคนนะครับนะถ้ามีคนก็ตกตายนะครับผมแป๊บหนึ่งแนะนำให้ใส่หูฟังนะครับเพื่ออรรถรสนะครับผมเฮ้ยปูพรมนะทุกๆคนเดี๋ยวเข้าออกทางนี้นะทางนี้นะครับนะไม่มีใครเข้าออกนะแป๊บนึงทีละมุมขวาเคลียร์ซ้ายล่ะซ้ายว่าไงซ้ายว่าไงซ้ายว่าไงซ้ายผ่านตลอดนะครับผมซ้ายผ่านตลอดสุดลูกหูลูกตาเราเป็นไงไอ้เล็กแร่อีลอยบอกว่ากูไม่เอาแล้วขนมถ้วยฟูแต่กูจะหักคอมึงเองเฮ้ยทุกคนครับกูแตกวอหาพี่เหรอว่าไงตอนนี้พี่ชายได้กลับไปแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าเขาเจอเงาอ่ะพี่ไอ้เล็กแร่พี่ชายเจอเงาตรงไหนวะเขาบอกว่าเจอเงาตรงด้านบนกระโดดลงมาพี่เฮียตรงนี้เหรออีลอยไอ้เล็กแร่มึงกระโดดขึ้นมาใหม่เลยนะกูเอาขนมถ้วยฟูมาให้มึงดีๆวันนี้มึงกับกูทีมเดียวกันอีลอยวันนี้มึงกับกูทีมเดียวกันมึงจะกระโดดลงไปทำไมวะกูสารลำบากขึ้นมาหามึงรู้ไหมว่ามันลำบากแค่ไหนหรือว่ามึงจะเอาของฟรีไม่มีนะเว้ยแล้วมึงเอ้ยมาอีลอยแม่งกลัวผมครับนะผมไล่ทีละจุดนะทุกๆคนผมไม่ชอบค้างคาเดี๋ยวเยี่ยวเหลืองแป๊บนึงนะทุกๆคนผมเอาวอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเก็บเลยดีกว่าแป๊บนึงนะผมไล่ทีละจุดนะทุกๆคนผมจะไม่ละสายตานะครับนะฮึบเฮียนิ่งอยู่โอ้โหผมแม่งทีละจุดเลยเฮ้ยเหมือนมีบางอย่างเชื้อเชิญเราจากด้านหลังมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมึงแค่ออกมาเซ็นรับเฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้ก่อนนะแต่ตรงนี้นะครับนะด้วยความสัตย์จริงนะครับทุกๆท่านถ้าผมเจอคนนะหรือใครแอบหรือเล่นตลกกับผมนะเส้นผมกระตุกอย่าโกรธกันนะผมเชื่อว่าผมพูดอย่างนี้ถ้าเป็นคนแอบอยู่ต้องได้ยินนะครับให้ออกมาก่อนนะนะครับเราพูดภาษาคนเหมือนกันนะครับเราคุยกับผีไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราคุยกับคนรู้เรื่องนะถ้ามีคนแอบอยู่นะครับออกมาตอนนี้นะครับผมนะแล้วเราจะได้ลงไปพร้อมๆกันเพราะผมกลัวผีนะครับอย่าแกล้งกันนะด้วยความสัตย์จริงนะครับผมมีค่ายางชีพให้ด้วยนะครับเชื่อผมแกล้งกันไม่สนุกนะแต่ถ้าผมเดินไปเจอเอง
ตรงนี้อย่าโกรธผมนะครับหึงเหม็นเชี่ยมีหมาตายแล้ววะหึอุ๊ยเหี้ยเหม็นมากเลยครับอุ๊ยเสียงก็อยู่ข้างหน้ากูวะเฮ้ยเชี่ยสัตว์เดี๋ยวถ้าเป็นคนแกล้งกูนะนะคนมงคนเมาผมไม่สนนะครับนะทุกๆคนเป็นพยานนะแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับทุกท่านทุกท่านเป็นสักขีพยานนะครับผมนะว่าทั้งหมดทั้งมวลถือว่าคำพูดผมประโยคเมื่อกี้ถือว่าชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบให้มีคนมาแกล้งผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครอะไรก็ตามนะครับเพราะผมไม่ตลกนะครับทุกคนเป็นสักขีพยานนะถ้ามีใครแกล้งเราแล้วก็นะครับตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินมาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเชี่ยแป๊บนึงนะครับทุกคนเมื่อกี้เสียงเหมือนเสียงเหมือนตัวเหี้ยอะไรอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาทีละจุดนะครับอีร้อยมีตัวอะไรอยู่ป่าววะไม่มีหมานะครับนะยังไม่เจอสัตว์ยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตนะจุดนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นคนมาแกล้งผมห้องสุดท้ายแล้วครับทุกๆคนนะห้องนี้ชี้ชะตานะครับว่าคุณจะอยู่หรือไปนะมาเฮียห้องนี้น่ากลัวกว่าเพื่อนเลยครับห้องนี้แม่งน่ากลัวกว่าเพื่อนเลยครับทุกๆคนเฮ้ยเฮียเสียงอะไรวะเฮ้ยสัตว์อีลอยกระโดดขึ้นมาครับทุกๆคนทุกๆคนครับอีลอยกระโดดขึ้นมาใช่ปะวะมึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมึงรอกูอยู่ตรงนั้นนะอีลอยนะอย่าเพิ่งหนีกระโดดลงไปอีกนะมึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงให้กูเคลียร์ทีละอย่างก่อนอุ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่น่าจะใช่อีลอยแล้วนะครับนะว่าน่าจะเป็นอีเหลือมเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะมึงยังโคตรน่ากลัวเลยครับตรงนี้นะครับหมาก็ไม่มีโหยเหี้ยตรงนี้น่ากลัวครับทุกคนอุ้ยเหี้ยห้องนี้น่ากลัวกับเพื่อนเลยเฮ้ยใครอ่ะอีลอยเสียงอยู่แถวๆนี้เลยครับตัวเหี้ยอะไรวะอีลอยรอก่อนนะแป๊บนึงเหี้ยวิห้องนี้แม่งโคตรน่าสนใจเลยครับทุกๆคนอะไรมากมายอยู่ข้างในอินฟราเรดดีไหมอินฟราเรดดีไหมครับอุ้ยลอยคำถามของผมนะครับ
มีอยู่แค่ข้อเดียวที่ผมอยากจะถามกับเฮียอะไรก็ได้ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับว่านะอีร้อยมึงจะอยู่ทีมเดียวกับกูหรือไม่นะครับผมทำไมล่ะก็มึงสวยเอาแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้น่ากลัวมากครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรอยู่บนหลังคาวะเฮ้ยมะม่วงตกใส่หลังคาหรืออะไรวะเนี่ยทุกคนครับเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่บนหลังคาครับนกหรืออะไรเอ่ยคุณคิดว่าคืออะไรครับนกปะวะโคตรชัดเลยครับตามไปดูเลยปีนหลังคาแม่งเลยดีกว่าแป๊บนึงอย่ายุผมนะเดี๋ยวผมปีนจริงเฮ้ยหรือว่าลมมันพัดหลังคาจะหล่นวะอย่าหล่นใส่หัวกูนะมึงเอ้ยนะครับนะอึ๊บเหี้ยโคตรดังอ๋อผมรู้แล้วครับเสียงบนหลังคาเมื่อกี้คือลมพัดกระเบื้องครับผมอุ๊ยพร้อมหล่นใส่หัวเลยว่ะถ้าหล่นลงมานะครับเห็นไหมครับกระพือเลยครับโอ้นี่เคลียร์นะครับนะทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับก็อดดราก้อนไม่ชอบมโนนะครับผมเคลียร์ไปหนึ่งจุดนะทุกๆคนพยานเราเยอะเห็นไหมครับนี่นะครับพอลมพัดทีมันกระพือทีนะครับนะแต่ถ้ามันหล่นลงมาโดนหัวเราแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตได้นะครับผมเคลียร์ไปหนึ่งจุดอุ้ยเคลียร์อะไรวะเนี่ยห้องน้ำครับทุกคนเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมกูตากตอนนี้กี่โมงแล้ววะแป๊บนึงนะครับทุกท่านทุกคนครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมกูตากสี่ทุ่มยังวะเนี่ยสี่ทุ่มครับพี่สี่ทุ่มกี่นาทีสิบครับพี่สี่ทุ่มสิบอุ้ยอีร้อยแป๊บหนึ่งครับอุ้ย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 เก็บยากเก็บยากอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยเฮียอึ๊บโอ้ยอีลุงตรงนั้นไปหมดเลยแป๊บหนึ่งครับต้องเคลียร์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 แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮียโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวไล่ไปก่อนไล่ทีละห้องนะครับนะไล่ทีละห้องนะครับนะจะได้รู้กันไปสุดทางน่าจะเป็นซากสัตว์อะไรตายแล้วเน่าเหม็นไปหมดเลยนะครับนะอีลอยลอยมาหากูหน่อยเชี่ยลนลนลนอีลอยมาแป๊บนึงนะครับทุกๆคนดอกสุดท้ายแป๊บหนึ่งฮึบอุ้ยอะไรวะน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะลุยกันเต็มๆนะครับทุกคนนี่ลอยกูมาเก็บตังค์นะครับซีอาร์ก็อดดราก้อนนะครับผมขลังอยู่ที่จิต
ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะผมไม่เชื่อนะครับว่าสมาธิร่วมหมื่นชั่วโมงของผมจะต้องกลัวกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมและที่สำคัญนี่คือภพภูมิของมนุษย์นะครับผมผีทุกตัวไม่มีสิทธิ์นะครับมาเฮียเหม็นมาเลยอ่ะอีร้อยเหม็นมาเลยครับทุกคนครับท้ายนี้นะครับผมขอกำลังใจรัวๆอังคารนี้นะครับในรายการแฉด้วยนะครับผมขอบคุณพี่มดดำกับพี่หนุ่มนะครับผมที่ให้โอกาสคนธรรมดาอย่างผมนะครับได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวขอกำลังใจรัวๆกับอังคารนี้นะครับในรายการแฉด้วยนะครับผมและท้ายนี้ก่อนที่ผมจะไปครั้งสุดท้ายฟังชัดๆนะครับผมความกลัวคืออะไรขอคอมเมนต์หน่อยครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกๆคนหวังว่าทุกๆท่านจะสนุกและก็เพลิดเพลินในสถานที่หลอนๆและภารกิจของผมทำสำเร็จแล้วนะครับผมมาหาสีสันในสถานที่ที่ดูน่ากลัวและมืดมนและผมก็หามันเจอนะครับผมก็ดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุยสี่ตีเตะผีกระจุยกระจายนะครับต้องขอตัวไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ See you again ฝันดีผีกัดตัวขนมถ้วยฟูกูอยู่ไหนอ่ะ